ไม่สวยนะไก่เนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองนะนั่นก็คือผลกระทบถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นในที่โรงเรียนเราหรือในประเทศไทยของเราเราก็ต้องรู้จัก5ข้อนี้ไว้อ้าวเรามาดูต่อนะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของโรคอีโบลาล่าลาล่าล่ามีไม่เอกไหมมีไม่เอกไหมคะอีโบลามีหรือไม่มีมีเหรอมีไม่มีไม่รู้นะว่ามีหรือไม่มีนะแต่คุณครูได้เอกสารมาเป็นแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุขอีโบลาไม่มีไหมเอกครูก็ไม่แน่ใจว่าอีโบลาของครูจะถูกหรือไม่ถูกนะเอาเดี๋ยวมาดูนะคะแผ่นพับนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณครูผิดก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยว่าของครูมีไม่เอถูกไหมคะแต่อันนี้เป็นแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุขนะกรมควบคุมโรคเขาให้แผ่นพับครูมานะคะถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยเอาละค่ะในเรื่องของโรคอีโบลาตอนนี้กำลังระบาดมากถูกไหมคะครูก็เลยคิดได้ในบัตรเดี๋ยวนี้ว่าจะให้เรียนแบ่งกลุ่มละ6คนให้ศึกษาจากแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุขแผ่นนี้แหละศึกษาดูว่าโรคอีโบลาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเชื้ออะไรบ้างไหมคะโรคติดต่อคือติดต่ออะไรนะความหมายวัคซีนความหมายของโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคถูกไหมคะที่เกิดขึ้นกับสัตว์หรือคนแล้วก็แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นถูกไหมคะอีโบลานี่ก็เกิดจากเชื้อโรค4ชนิดด้วยกันมีเชื้ออะไรบ้างแล้วสาเหตุเป็นได้อย่างไรแล้วการป้องกันเป็นได้อย่างไรนะถ้าครูพูดไปนักเรียนก็จะเป็นไงคะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามือขวาก็เขียนไปถูกไหมคะก็จะจับใจความไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เวลาเสี้ยววินาทีจับกลุ่มละ6คนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเช่นกันนะคะให้นักเรียนศึกษาจากแผ่นพับแล้วสรุปใจความย่อตกลงได้ยังกลุ่มนั่งมองซ้ายมองตากันเอาใครได้กลุ่มแล้วมาเอาแผ่นพับที่คุณครูค่ะลุกมาแล้วก็เขียนสมาร์ทหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นค่ะให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อโรคอีโบลาคืออะไรแล้วก็ติดต่อได้อย่างไรอาการของโรคอีโบลาเป็นอย่างไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไร4หัวข้อใหญ่ๆ ให้เวลา5นาทีนะคะนักเรียนครูจะเก็บใบงานใบนี้ภายในวันนี้ภายในชั่วโมงนี้6คนค่ะพอ6คนจะได้6กลุ่มเพื่อนคนนั้นฉันก็รักเพื่อนคนนี้ฉันก็รักเพราะฉะนั้นเธออยู่กับฉันตลอดไปเพื่อนคนไหนไม่มีคนรักก็จะนั่งอยู่คนเดียวตลอดไปเอ้าเหลือเวลาอีก4นาทีนะคะหัวข้อที่คุณครูให้นักเรียนศึกษาคือโรคอีโบลาคืออะไรข้อ1นะข้อที่2ติดต่อได้อย่างไรหัวข้อที่3มีอาการเป็น
อย่างไรและข้อที่4มีการป้องกันโรคอีโบลาได้อย่างไรเรียนสรุปย่อๆนะคะไม่ใช่โรคมาทั้งหมดให้สรุปเป็นคำพูดของตัวเรานะคะไม่ได้ให้ลอกมาทั้งหมดนะคะถ้าให้ลอกมาทั้งหมดเนี่ยครูก็อ่านได้ครูอยากอ่านความคิดของนักเรียนว่าอ่านแล้วจับใจความได้อย่างไรบ้างเหลือเวลาอีก3นาทีโรคอีโบลาคืออะไรโรคอีโบลาติดต่อได้อย่างไรโรคอีโบลามีอาการอย่างไรโรคอีโบลามีการป้องกันอย่างไรเอาแล้วนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีอย่าทำหน้างงอยู่นะช่วยกันคิดตั้ง6คนแล้วอ่ะฝึกระดมความคิดนิดนึงสรุปจับใจความแล้วเขียนเป็นคำพูดของนักเรียนนะเอาละค่ะนักเรียนให้เวลาอีก60วินาทีเยอะนะ60วินาทีเนี่ยเยอะไหมเยอะนะให้เวลาอีก60วินาที
ถ้าบอก1นาทีมันน้อยไงต้องบอก60วินาทียังนั่งยิ้มอยู่นะยังนั่งยิ้มส่งตาหวานอยู่เสร็จแล้วเหรออ่านักเรียนกลุ่มที่1เสร็จแล้วพอได้ยินท่านจิราบอกว่าเสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จวันนี้เราจะไม่ไปรับประทานอาหารกลางวันกันเนาะหิวไหมคะหิวมากมากถ้าหิวมากมากนะคะถ้าหิวมากมากอนุญาตนะอนุญาตให้ไปทำในเวลาพักกลางวันแม้ทำกับทำกันเป็นการบ้านไม่ได้ถ้าทำเป็นการบ้านนักเรียนก็จะไม่ทำถูกไหมคะพักกลางวันมีเวลาเหลือไหมเหลือเฟือเยอะแยะไปทำพักกลางวันนะคะนักเรียนแล้วมาส่งครูในไหนดีเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะก่อนที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคนรวบรวมมาส่งที่คุณครูนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ